เวลาที่ฉันจะสอนพวกเจ้าแล้วสินะสวัสดีค่ะสวัสดีคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับปีนายแล้วในช่องของปีนาย SID321วันนี้จะมาสอนน้องๆหนูๆวาดอสุรกายที่ตัวเองออกแบบมาให้มันน่ากลัวนะคะต้องมีรอเรือด้วยเหรอกลัวต้องรอลิงดิเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าปีนายจะมาสอนแล้วกันตัวอสุรกายที่ปีนายวาดจะมาวาดในวันนี้นั่นก็คืออสุรกายในเรื่องของมินาเองตัวที่หนึ่งเลยก็คืออสุรกายที่เราจะว่าเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้ค่ะตามใจจะเป็นอสุรกายจากเราเองแต่เราจะมาสอนให้มันแต่เราจะทำให้มันน่ากลัวเพิ่มเติมก็เขาทำไม่เอาก็เอาเป็นเหมือนแมวเป็นหมาแมวก็ได้พวกปีศาจหมาสามหัวจากนรกเซเปรอสเหมือนควายว่ะต่อไปก็ดวงตานะตาจะเหมือนเจฟเดอะคิลเลอร์หน่อยเราจะเอาตาแบบไหนก็ได้แต่ต้องให้มันน่ากลัวมันดูไม่น่ากลัวแต่ว่ามินฮาถือกล้องไงอ่ะต่อไปก็เป็นการวาดปากปากก็จะต้องมีเขี้ยวถ้าอยากให้น่ากลัวก็เพิ่มเลือดไม่ได้อันนี้จะสาธิตให้ดูอันนี้แค่สอนเฉยๆนะคะเป็นการสอนเดี๋ยวมินาจะวาดความของจริงให้ดูอ่ะทีนี้เราจะวาดแบบจริงๆจังๆมาเริ่มตัวแรกเลยการ์ตูนแคสมันก็เป็นอสุรกายในเรื่องเราแล้วล่ะเออมันเป็นของเทเวอร์เสียงหูปากเนี่ยเราเห็นฟันแล้วใช่ไหมว่ามันไม่แหลมแต่อันนี้มินาจะวาดเป็นการ์ตูนแคทในร่างที่มันเป็นอสุรกายไงแบบหนึ่งเบี้ยวเดี๋ยวจะวาดใหม่เราจะวาดฟันนะคะแต่ดวงตาเราจะเอาดวงตาแบบไหนก็ได้มันน่ากลัวเบี้ยแล้วเอามาช่างแม่งเถอะเขาวาดฟันวาดปากแต่นี่มีนาจะวาดเป็นการ์ตูนแคทตี้กลายเป็นอสุรกายนะตาก็จะแบบนี้เหมือนแมวอ่ะตาจะเหมือนแมวจมูกตาอีกข้างต่อไปก็เหงือกมันนะคะต่อไปก็ฟันต้องแหลมๆถ้าอยากเพิ่มไม่น่ากลัวก็ใส่ก็อยากถ้าอยากเพิ่มไม่น่ากลัวก็ใส่เลือดนี่น่ากลัวอยู่นะเราจะวาดอสุรกายของเราแบบไหนก็ได้แต่ว่าจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวถ้าอยากให้มันหน้าตาดูแบ๊วๆแต่ว่าน่ากลัวเนี่ยก็เพิ่มเลือดไปในหน้าตาและเรียงสาของมันลำตัวนี่ตัวจะประมาณนี้มือเราจะใส่กรงเล็บใส่อะไรก็ได้เลยตามใจคนดูตามใจคนเราจะวาดต่อไปก็ใส่กรงเล็บให้กระตุ้นแคสต์แต่แหลมๆหน่อยอันนี้จะเป็นร่างปีศาจนะมันได้พลังปีศาจมาไงแล้วก็ถุงมืออีกข้างแล้วก็กรงเล็บแหลมฮาร์ดคอร์ไปไหนครับคุณโอ้ยเหี้ยนี่แหลมกรงเล็บมันอ่ะต่อไปก็ตีนแรงไปไหมต่อไปก็ถาขามันเอาขาวาดขามันมา
ต่อไปลาดไข่ข้างแล้วก็ใส่ปีนแล้วก็ใส่ปีนอีกข้างหนึ่งจะตีนเยอะไปไหนมีนะหางเราจะเอาเป็นหางอะไรก็ได้อย่างการ์ตูนแคทตัวเนี้ยหางขอเป็นแมงป่องแล้วกันแมลงป่องเหมือนเสือว่ะเหมือนสิงโตว่ะส่วนไอตัวเนี้ยความน่ากลัวหนึ่งไอตัวร่างปีศาจเนี่ยมันเหมือนสเลนเดอร์แมนอะเขี่ยมือกูบังกล้องมันเหมือนสเลนเดอร์แมนมีหนวดยืดการ์ตูนแคทร่างมันที่เป็นปีศาจอะเยอะถามว่าร่างที่มันเหมือนเทพแบบมีไหมมีส่วนใหญ่แล้วเราสามารถวาดสัตว์ประหลาดจากในจินตนาการของตัวเองได้เลยอย่างเราเห็นอะไรที่มันน่ากลัวเนี่ยเราก็จินตนาการว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดได้เลยอย่างมีนาก็เช่นกันนะเพราะมีนาเนี่ยคิดก็ได้สูงเหมือนกันเหมือนสไลเดอร์แมนฟิวชั่นกับการ์ตูนแคทอะ สองเอาแค่สองหน่วยก็พอสี่ดิต่อไปเพื่อความสมความน่ากลัวใช้ปากมียาใช้ปากกาแดงทำเป็นเลือดทำเป็นเลือดเย็ดแมงนี่เป็นเลือดอย่างนี้ค่อยๆละเลงไปทีละสี่ทีละสี่นะทีละสี่ความสมจริงและความน่ากลัวปากกาแดงนี้มันก็ไม่ยอมหมึกมันก็ดื้ออ่ะดื้อแบบไม่ออกอ่ะต่อไปก็ฟันที่สุดท้ายฟันล่างต้องการไหมต้องการเราต้องการให้มันสยองขนเหมือนกันแต่ขอเติมอีกส่วนบนหน่อยอีกส่วนล่างก็เหมือนกันนะมันแค่ก็ต้องมีเลือดไหลออกมาเลือดไหลมาในที่นี้คือไปแดกคนมานะคะไม่ใช่อะไรสอนจ้ะที่พูดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยอันนี้แค่แบบเพื่อความบันเทิงหน่อยต่อไปก็ถ้าอยากให้มันน่ากลัวขึ้นอีกก็เยิ้มลงมาอย่างนี้เลยหน้ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่เลือดมันตรงปากมันนี่แหละสยองขนกริ้วเพิ่มความน่ากลัวอีกนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้อสุรกายต่อให้เราวาดไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็สามารถเพิ่มสัมมิติให้ได้แบบเพิ่มขอบตาให้มันหน่อยอีตัวนี้ก็มีขอบตาเหมือนเจฟเดอะคิลเลอร์นี่ตาดำๆอย่างนี้ขอบตามันแนวประมาณนั้นแหละไม่ได้ดำมากหรอกคุณนี่ประมาณนี้ขอบตามันเนี่ยถ้าอยากเพิ่มไม่น่ากลัวอีกก็นิดนึงนะถ้าอยากเพิ่มไม่น่ากลัวเนี่ยเราอยากให้มันน่ากลัวขึ้นไปอีกใช่ไหมถ้าเราวาดในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมอะไรก็ตามแหละสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือถ้าหากมันน่ากลัวตรงตาหรือตรงตาใช่ไหมถ้าเราวาดแต่ว่าตามันน่ากลัวเราก็ทำให้ตามันน่ากลัวโดยการเพิ่มสีแดงแต่ถ้าเราวาดในโปรแกรมอะแบบมันอยู่ที่มือใช่ไหมทำให้ตามันเรืองแสงตอนกลางคืนไปเลยนี่ถามว่าตัวนี้ชื่ออะไรการ์ตูนแคทถามว่าตัวนี้ชื่ออะไรการ์ตูนแคทเลเวล666น่ากลัวนี่ก็คือวิธีการวาดสัตว์ประหลาดแนวสไตล์แบบนี้นั่นเองนี่จะเป็นตัวมันนี้ตัวต่อไปเพื่อความอินเปิดเพลงแม่งอ
มันก็ทะลักออกมานะแต่บางครั้งก็ไม่ทะลักอ่ะนี่สีฟ้าทำเหมือนเป็นน้ำตาก็ได้นะนี่ประมาณนี้อสุรกายที่เราว่าได้แต่อีกตัวมีนาเนี่ยไม่ใช่อสุรกายนะแต่การ์ตูนแคทอะอสุรกายเดี๋ยวเขียนชื่อไว้ก่อนทำไมมีนาถึงมีชื่อว่ามีนา SCP-123 ไอ้นี่อ่ะไอ้ตรงคำว่า SCP-123 คือนามสกุลของเธอนี่ตัวละครก็จะประมาณนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นBye.
ไปตรงนี้แล้วก็ตีนนะคะตีนเยอะไปไหมแล้วก็หางแฉกๆนะมันหางโดนกัดเลยว่ะต่อไปก็เลือดตรงเอาหมวกเอาหัวได้แล้วลูกแล้วก็ผมมาเป่าให้มันเออแม่แทรกทำไมวะอ่ะใส่ปากกาเวนมันมีใส่เลือดตรงปากมันนะคะประมาณนี้โอเคแม่วินานี่มากลัวมินานี่รู้สึกรำคาญมากเลยเนี่ยแล้วก็เลือดเลยลงมือนี่บอกความน่ากลัวสุดยอดคนตาแดงด้วยอันนี้ก็เป็นอสุรกายเหมือนกันเหมือนมันเป็นพลังเลยสักอย่างของปีศาจตัวหนึ่งอะดิมันเซ็นสัญญากับไอ้แคทอะอยากพูดนะแต่ว่าไม่ได้ทำประวัติไงว่าไอ้ตัวคิตตี้กับฟอยมึงอยู่เรื่องเดียวกันไม่พอนะอีปีศาจกับนางฟ้าตอนนั้นมันก็เรื่องเดียวกันกับเราด้วยตูนเรียบร้อยเสร็จแล้วการวาดการสอนวาดอสุรกายให้น่ากลัวเมื่อกี้มีคนมากวนมีนาแม่มีนาอย่างไรน้ำคามากเลยเสร็จแล้วกับการสอนวาดอสุรกายของเราหรือของคนอื่นให้น่ากลัวนะคะอันนี้มีนาแค่มาสอนสาธิตให้ดูเผื่อบางคนวาดไม่เป็นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย